ในส,ส่วนของการมาร์กนะครับการมาร์กเนี่ยจะเป็นการกําหนดพื้นที่ในการแสดงผลนะครับสมมุติว่าผมมีรูปดาวอยู่หนึ่งรูปนะครับผมต้องการให้รูปผลไม้ที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยมาแสดงผลอยู่ในรูปดาวนะครับวิธีการนะครับผมเราต้องนํารูปภาพที่เราต้องการไปแสดงผลอยู่ในรูปดาวของเราเนี่ยอยู่ในเลเยอร์ที่สูงกว่ารูปดาวนะครับดังนั้นในฝั่งของเลเยอร์ทางด้านซ้ายมือน,นะครับให้เราเลื่อนตัวเลเยอร์ของรูปภาพขึ้นไปด้านบนนะครับ ให้ทับกับตัวบนรูปดาวของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราเลือกตัวอ็อบเจกต์ทั้งสองตัวนะครับผมคลิกขวานะครับเลือกในส่วนของยูคแอดมาร์กนะครับผมหรือว่าเราจะกดที่ไอคอนในส่วนของตัวทูบาร์ด้านบนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตัวรูปผลไม้เนี่ยนะครับจะแสดงผลอยู่ในรูปดาวในส่วนที่มีอยู่ทางด้านซีอยทางด้านขวานะครับ จากนั้นนะครับผมจะทําการเลื่อนรูปภาพนะครับให้มาอยู่เต็มๆตัวลูกดาวนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของการมาร์กนะครับเราจะเห็นว่าตัวรูปผลไม้นี่ก็จะแสดงผลเฉพาะในรูปของดาวนะครับลักษณะการทํางานตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับในส่วนของตัว crop image นะครับผมแต่ว่าในการใช้วิธีการมาร์กแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอิสระกว่านะครับผมแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ง่ายกว่านะครับเราสามารถที่จะ ทำการเลื่อนออบเจกต์ที่เป็นตัวรูปดาวนะครับหรือว่าในส่วนของตัวที่เป็นรูปภาพนะครับผมแตกต่างจากการทําตัว copy image นะครับเ <c orp. S 1> พราะว่า copy image เนี่ยจะสามารถเลื่อนได้เฉพาะในส่วนของตัวที่เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ในการเข้าไปทําในส่วนของตัว copy image เนี่ยมันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็เข้าถึงได้ยากกว่านะครับผมและนอกเหนือจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะทําการ mark นอกจากตัวรูปภาพนะครับเราสามารถที่จะ มาร์กอ็อบเจกต์ได้นะครับผมอย่างเช่นผมมีดาวนะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะครับผมต้องการให้สี่เหลี่ยมเนี่ยไปแสดงผลอยู่ในรูปดาวในบางส่วนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการมาร์กได้นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวค r อปกับตัวมาร์กนะครับเพราะว่าตัวค r อปเนี่ยสามารถทําได้เฉพาะ image นะครับแต่ว่าการมาร์กเนี่ยสามารถที่ทําได้ในส่วนของอ็อบเจกต์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการมาร์กนะครับ